ท่านผู้ฟังครับพบกันเช่นเคยนะครับกับคอรดัมคนปลายซอยโดยเปลวสีเงินนะครับวันนี้ก็ตรงกับวันพุทธที่6ตุลาคมปีพุทธศักราช2564นะครับวันนี้คุณเปลวให้หัวข้อบอกว่ายุคป,ประวัติศาสตร์เสียมเริ่มต้อนอย่างนี้ครับคนบรุ่นใหม่นี่บางมุมผมก็ชื่นชมเขาอะนะครับตัวเขาชีวิตของเขา แล้วเขานั่นแหละครับที่จะเป็นผู้กําหนดค่าด้วยตัวเองพวกเขานี่ก็ไม่ต่างจากโอปาติกะทางความรู้สึกนึกคิดโตเองคิดเองทําเองชีวิตจะให้บทเรียนชีวิตเขาเองคนอื่นไม่ต้องยุ่งพ่อแม่เขาไม่ต้องเสือกอันนี้เป็นความคิดคนรุ่นใหม่นะครับแค่ทําให้เขาเกิดโดยไม่ถามเขาก่อสักคำหนึ่งนั่นก็เป็นผิดที่รุ่นใหม่เนี่ยยังฝังคิดผิดนี้ ที่พ่อแม่หลายคนแน่และพวกรุ่นชงแง้หลุมเราเรานี่แหละครับมองรุ่นใหม่ในฐานะทายาทมรดกชาติและแผ่นดินแบบวิตกและวก็ปวดใจกันนี่ถ้าเกิดผมระลึกชาติได้เนี่ยก็อยากจะบอกตถาตานะตะถาต,าตาตอนเราเป็นวัยรุ่นผู้หลักผู้ใหญ่สมัยนั้นก็มองพี่เรนอย่างเราพวกเขาก็กลุ้มใจอย่างเดียวกับที่พวกเรากลุ้มอยู่ตอนนี้นะครับที่เรียกคนรุ่นใหม่วันนี้ มันก็พวกวัยรุ่นสมัยก่อนก่อนลงไปอีกก็เรียกว่าพวกจิกโกจิกกีจิกกะโลบบางก่อนลงไปอีกก็เรียกว่าพวกจิ้งเหลนหรือว่าพวกเด็กเหลือขอแต่ที่แสบมากหน่อยก็คือเติมสร้อยเป็นไอ้จิ้งเหลนไฟนั่นแหละครับปัญหาวัยรุ่น,เ,นเป็นปัญหาสังคมมาทุกยุคทุกสมัยแต่พอโตขึ้นมาก็มีชีวิตที่แยกย้ายกันไปบ้างกรเฉาตีนตายก่อนจะได้โต บางก็เข้าไปเป็นไอตีนโตอยู่บางขวางนิเวศบางแต่ส่วนมากแล้วเนี่ยเมื่อพ้นวัยรุ่นเข้าสู่วัยที่ต้องรับผิดชอบชีวิตตัวเองและครอบครัวมันก็จะได้คิดเนี่ยนะครับโลกในชีวิตจริงเนี่ยจะให้กุญแจอยู่2ดอกด้วยกันดอกหนึ่งก็คือสัมมาสติคือรู้ผิดรู้ถูกรู้ชอบรู้ชั่วรู้ดีรู้มุ่งทางประกอบอาชีพการงานเลี้ยงชีวิตในทางที่ชอบอันนี้เรียกว่ามนุษย์สภูโต,โตคือเป็นคนเต็มตัว กับอีกดอกหนึ่งก็คือมิจฉาสติคือขาดสติรับรู้ในทางที่ถูกขวางศีลขวางธรรมนำชีวิตลงสู่ที่ต่ำก็คืออบายสถานเดียวอันนี้เรียกว่ามนุษย์สติรัชาโนก็คือมนุษย์สัตว์เดรัจฉานผมก็เห็นมามากแล้วนะครับพอโตขึ้นมาส่วนใหญ่แล้วเนี่ยสามมาสติจะเป็นกุญแจทัดหูกันแทบทั้งนั้นแหละครับมีบ้างส่วนน้อยที่ดำดิ่งไปสู่บาดาลไปเป็นอาหารเตา่าและก็ปลาอยู่ก้นบึ้งกัน ถ้าเราใช้ประสบการณ์ประกอบการมองรุ่นใหม่3นิ้ววันนี้นะครับเราก็จะไม่วิตกทุกร้อนนะักวัยนี้ช่วงนี้เท่ากับช้างกำลังตกมันยิ่งห้ามมันก็ยิ่งฮึกเหมือนลิงขืนกระตุกโซ่เนี่ยมันจะยิ่งตีลังกาปลิ้นกล้วยหลอกอีกต่างหากปล่อยให้มันสุดปลายโซ่ไปเลยครับสุดท้ายมันก็จะเลือกทางอยู่ทางไปของมันด้วยบุญธรรมกรรมแตกไปเองแต่นะครับตอนนี้ ที่มันมีฤทธิ์ก็เพราะว่าไอ้พวก6ตุลาที่ออกมาจากป่ามาเป็นอาจารย์มหา,าลัยมันฝังแค้นก็เลยแปลงประวัติศาสตร์ช่วง14ตุลากับช่วง6ตุลาเอาจริงมายำเท็จเอาเท็จมายำจริงแล้วก็ไปสอนหลอกเด็กกันหนักไปทางใส่ร้ายป้ายสีสถาบันซะมากกว่ายิ่งขบวนการ CFR พผนึกระบอบทักษินต้องการจะมีอำนาจเหนือประเทศไทยเพื่อใช้ปร,ระเทศเป็นยุทธภูมิในการต้านจีนด้วยแล้ว ได้จังหวะเปลี่ยนแผน่นดินก็ใช้พวกจานข้าวหมายุค6ตัวลาที่ขุนเลี้ยงเอาไว้นี่แหละครับเห็นหน้าแต่ละตัวก็รู้อยู่ปลุกรุ่นใหม่ในคราบนักศึกษาใช้เป็นเครื่องมือกันในการล้มสถาบันตอนไม่ถูกจับไม่รู้ว่ามันไปเรียนกันตอนไหนเหมือนกันนะแต่พอถูกจับปุ๊บพวกจานบ,บอกห่วงเรียนไม่ทันบ้างกําลังเรียนออนไลน์ line, บ้างกําลังจะสอบบ้างน,นักศึกษาก็สัมออยพอน่ารักแต่พวกจานเนี่ยสัมออยสิทธิ์มันหน้า จุดๆผมว่าไม่ต้องสอบก็ได้ครับส่งกระดาษเปล่าก็ได้ a อทิพทุกวิชาแล้วนะมั้งครับจะให้ดูตัวอย่างนักศึกษาหญิงรายหนึ่งจะรู้ว่ามาตรฐานนักศึกษารุ่นใหม่วันนี้เนี่ยสะท้อนมาตรฐานจารย์มหาไรขนาดไหนกันมีคลิปสัมภาษณ์ผู้เข้าประกวดนางงามผู้ใช้นามว่าประชาชนไซเบอร์ v 2หรือว่า v 2เนี่ยนะครับเขานำเอาโพสเฟซ ผมจะถอดบทสัมภาษณ์มาให้อ่านกันผู้ประกวดเนี่ยเขาถามอย่างนี้ครับเขาถามว่าสวัสดีค่ะแบมบู boo, ปานวระดาวงหงนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์แบมที่เติบโตมากับการสั่งสอนมากมายผ่านสื่อโซเชียลมีเดียว่าสิ่งต่างๆรอบตัวเราเนี่ยสมบูรณ์แบบและแบมก็กลายเป็นเด็กที่ไม่เคยมีความมั่นใจในตัวเองมาก่อนค่ะแต่วันนี้แบมรู้แล้วว่าสิ่งที่แบม เคยมองมันไม่ใช่ความจริงแบมก็เลยอยากจะให้ผู้หญิงทุกคนเป็นตัวของตัวเองเพราะว่าการเป็นตัวของตัวเองมีคุณค่าที่สุดค่ะขอบคุณค่ะกรรมการก็เลยถามต่อไปว่าคีย์เวิร์ดค่ะผู้ประกวดก็ตอบว่ามรดกโลกเนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญและทุกๆประเทศอยากจะได้สิ่งนี้ค่ะเพราะว่าถ้าประเทศไหนนะคะมีมรดกโลกเนี่ยในฐานะที่แบมเรียนเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเนี่ยมันก็จะทําให้ดึงดูดนะักท่องเที่ยวต่างชาติ เข้าไปท่องเที่ยวในประเทศนั้นค่ะขอบคุณค่ะกรรมการก็ถามต่อว่าขอทราบโมรดกโลกสักแห่งสองแห่งในประเทศไทยค่ะผู้ประกวดก็ตอบบอกว่าปราสาทหินพดมรุ้งนะคะอ่าอันนี้แบมไม่ค่อยแน่ใจมากนะคะกรรมการก็ถามต่อว่าแห่งสองแห่งก็ได้นะคะอันที่1แล้วอันที่สองะคะมีไหมผู้ประกวดก็ตอบอแบมขอตอบเป็นพระแก้วมรกตได้ไหมคะที่ ได้มาจากประเทศลาวนะครับเพราะว่าแบมอชอบไว้พระแล้วก็อขอโทษค่ะนี่แหละครับประมาณนี้คุณเปลบอกว่านี่คือคนรุ่นใหม่เป็นนักศึกษาที่อ้างว่าเรียนด้านการท่องเที่ยวจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และก็ชาดฉานบนเวทีว่าเติบโตมากับการสั่งสอนมากมายผ่านสื่อโซเชียลมีเดียแต่ไม่รู้ว่าประสาทหินพนมรุ้งเนี่ยอยู่ในขั้นตอนไหนของการเป็นมรดกโลก แต่คำตอบที่น่าตกใจมากที่สุดเนี่ยคือที่เธอตอบว่าพระแก้วมรกตของไทยได้มาจากประเทศลาวใครครับใครคือครูบาอาจารย์ที่สั่งสอนเธอที่ธรรมศาสตร์จะแปลงประวัติศาสตร์ให้สองชาติหมางใจกันไปถึงไหนเฮ้เธอบอกเธอเติบโตมากับการสั่งสอนมากมายผ่านสื่อโซเชียลมีเดียแต่วิกิพีเดียเนี่ยเขาบันทึกไว้อย่างนี้นะครับเขาบอกว่าพระพุทธมหามณี รัตนปฏิมากรหรือพระแก้วมรกตเป็นพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองของประเทศไทยปัจจุบันประดิษฐานอยู่ในวัดพระศรีรัตนศาสดารามหรือวัดพระแก้วในพระบรมมหาราชวังกรุงเทพมหานครพระแก้วมรกตเป็นพระพุทธรูปที่แกะสลักจากหยกอ่อ,อนเนฟไลสีเขียวดังมรกต เป็นพระพุทธรูปสกุลศิลปะก่อนเชียงแสนถึงศิลปะเชียงแสนหลักฐานที่ตรงกันระบุว่าพบครั้งแรกประดิษฐานอยู่ในเจดีวัดป่ายะตาบลเวียงอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายปัจจุบันก็คือวัดพระแก้วจังหวัดเชียงรายอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายในปีพุทธศักราช1977หรือตรงกับปีคริสตศักราช1434 ฟ้าได้ผ่าลงองค์พระเจดีย์จนพังทลายลงจึงพบพระพุทธรูปพอกปูนลงรักปิดทองจึงได้นำไปไว้ในวิหารต่อมาปูนบริเวณพระนาสิกหรือจมูกเกิดกระเทาะออกมาจึงเห็นเป็นเนื้อมรกตจึงกระเทาะปูนออกทั้งองค์เห็นเป็นเนื้อหยกสีมรกตทั้งองค์หลังจากนั้นพระเจ้าสามฝั่งแกนแห่งเชียงใหม่ทราบข่าวการค้นพบพระพุทธรูปนี้ จึงเชิญมาประดิษฐานที่เชียงใหม่แต่ช้างส่งพระแก้วมรกตกลับไม่เดินทางไปยังเชียงใหม่แต่ไปทางลำปางหากช้างนั้นมีพระแก้วมรกตอยู่บนหลังช้างเชียงใหม่เห็นว่าลำปางก็อยู่ในอาณาจักรล้านนาจึงนำไปไว้ที่วัดพระแก้วตอนเต้าถึงสมัยพระเจ้าติโลกราชได้เชิญพระแก้วมรกตมาอย่างเชียงใหม่สร้างปราสาทประดิษฐานเอาไว้แต่ถูกฟ้าผ่าอีกหลายครั้ง ครั้นเมื่อพระเจ้าชัยเชษฐาแห่งล้านช้างซึ่งเป็นญาติกับราชวงศ์ล้านนามาครองเมืองเชียงใหม่เมื่อพระเจ้าชัยเชษฐาเสด็จกลับหลวงพระบางก็เชิญพระแก้วมรกตไปด้วยพร้อมกับพระพุทธสิหิงทางเชียงใหม่ขอคืนก็ได้แต่พระพุทธสิหิงเมื่อล้านช้างย้ายเมืองหลวงจากหลวงพระบางมาเวียงจันทร์ก็เชิญพระแก้วมรกตลงมาด้วยต่อมาสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงสถาปนากรุงธนบุรีขึ้นเป็นเมืองหลวง พระองค์ได้ทรงอัญเชิญพระแก้วมรกตและพระบางมาจากอาณาจักรล้านช้างหรือเวียงจันทร์หรือลาวในครั้งนั้นประดิษฐานเอาไว้ที่วัดอรุณราชวรารามต่อมาเมื่อสิ้นรัชสมัยของพระองค์พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงอัญเชิญพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรลงบุตรสบกในเรือพระที่นั่งเสด็จข้ามฝั่งไปน้ำเจ้าพระยามาประดิษฐานอย่าง วัดพระศรีรัตนศาสร,รามจนถึงปัจจุบันส่วนพระบางได้คืนให้แก่หลวงพระบางหรือว่าลาวครับนี่แหละครับในวิกิพีเดียคุณเปย์บอกอย่างนี้นะครับก็เกรงว่าการเติบโตกับการสั่งสอนทางโซเชียลมีเดียของคุณปานรดาวงหงเนี่ยอาจจะหนักไปทางแฮชแท็กซะมากกว่าก็เลยเลอะเลือนไปว่าพระเก้าวมรกตของไทยเนี่ยได้มาจากลาวก็เลยจึงต้องนำเอา มาย้ำเพื่อความเข้าใจที่ถูกต้องเพื่อจะได้ไม่นําความเสื่อมเสียมาสู่สถาบันการศึกษาเขาอะนะครับก็ไม่เป็นไรครับแม้ว่าจะถล่มในทางจานมหาลัยนํากุญแจสองดอกสําหรับคนรุ่นใหม่เธอก็ยังมีสิทธิ์ที่จะได้รับโอกาสนั้นนะครับ